โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่าเรากดไลค์คลิปไหนไปบ้างนะครับหรือกดไลค์รีวิวอันไหนไปบ้างนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมจะเป็นยังไงไปดูนะครับโอเคนะครับผมยกตัวอย่างรีวิวแล้วกันเนาะถ้าเรากดไลค์รีวิวอันไหนนะครับสมมุติว่ากดไลค์เลือกหาอย่างเงี้ยเรากดไลค์นะครับเรากดไลค์อันไหนไปนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับวิธีการดูย้อนหลังก็คือวิธีการดูย้อนหลังเรากดไลค์รีวิวอันไหนนะครับวิธีการดูย้อนหลังก็คือไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับเลือก3แถบด้านขวาบนนะครับผมเลือกไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกบัญชีนะครับไถลงมาเราเห็นว่าโพสต์ที่คุณถูกใจนะครับคลิกเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปเลยมันก็จะมีแสดงให้เห็นว่าเรากดไลค์รีวิวอันไหนไปหรือว่ากดไลค์โพสต์อันไหนไปนะครับผมจะมีบันทึกไว้หมดเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถดูย้อนหลังไปได้นะครับคือกดบวกด้านล่างนี้ไปนะครับก็วันนี้ทริคง่ายๆเท่านี้นะครับผมจะได้สามารถมาดูย้อนหลังได้ว่าเอ้ยเรากดไลค์คลิปนี้ไปนะครับเราอยากมาดูย้อนหลังหรือเราอยากเอาเพลงเอารีวของคลิปนั้นๆจากรีวนั้นๆนะครับมาทําต่อก็สามารถทําได้นะครับผมก็เท่านี้นะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับแล้วจะมีทิปดีๆมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันเสมอเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ